15วันเอามาปลูกได้เลยบ่ได้ใส่เป็น4เดือน5 3เดือน6เดือนคือของเขา15วันวันที่16เอามานี่เลยมีอย่างแน่วัตถุดิบปลูกของเราเย็นๆเน้นๆ1ขี้วัวนม1ส่วนแกบขาวนี่คือแกบใหม่ๆนี่1ส่วนแล้วก็มีแกบกากกาแฟใส่เข้าไป1ส่วนคือกันเด้ก้อนเชื้อเห็ด1ส่วนเห็ดเก้าน่ะครับเสร็จแล้วเอามาคลุกเข้ากันเสร็จแล้วหวานด้วยลำเสร็จแล้วราดรสด้วยจุลินทรีย์ของเราประสิทธิภาพสูงมี13โซนเสร็จแล้วถ้าก็กวาดเข้าไปกองไว้ที่ผ่ามือวันที่16ออกมาใส่เลยในแปลงนี้ก็คือ6ตารางเมตรใส่รอบแรก6กระสอบไม่ปรุงไม่พริกอะไรบ่ผ่านทิ้งไว้งั้นแล้วก็ไปรวมกันเฮ็ดแบบง่ายๆนี่นี่ข้ามข้ามเนี่ยเขาใส่หลายคนนะครับข้ามเนี่ยส่วนในส่วนนี่ก็คือคู่ทั้งคูณหนึ่งทั้งคูณใช่ครับโอ้ยถ้าบ่มีตัวนี้มันจะบ่เกิดเลยเกลิงซีจะบ่เกิดเลยเด้แมนราคาเอามาปลูกแล้วเนี่ยในนี้6ตารางเมตรใช้6กระสอบรอบแรกเนี่ย6กระสอบ6ตารางเมตรตารางเมตรกระสอบกระสอบครับไม่ก็จะอยู่ประมาณเครื่องพี่ล่ะในการปลูกขอบต่อไปแล้วก็ใส่เข้าไปทีละกระสอบใช่ไหมถ้ามันยุบเติม3กระสอบต่อ6ตารางเมตรนะคะขั้นต่อไปใช่ๆเพราะมันยุบเนี่ยมันก็ย่อยเพราะฉะนั้นก็ปลูกขอบหนึ่งก็45วันถูกมั้ย45วันก็เก็บแล้วก็ลงใหม่ได้เลยบ่พักได้นี่บ่พักเลยบ่พักแปลงเลยเด้อ๋อดีครับดีนี่แหละข้อดีของมันบ่ต้องพักแปลงมาที่นี่ข้อดีของงานยกแปลงนี่ข้อดีก็คือ1มันบ่อยู่นี่ก็คือหนีน้ําท่วมน้ํายุบติ่มๆนี่ล่ะแต่ว่าปกติเลยแน่ๆมันดูดีเพราะว่าเวลาบางคนไปมาๆบางงานว่าโอ้ยหมาเหยาใส่บ่ดีบ่ดีล่ะนั่นล่ะท่านเป็นแต่กินว่าเนาะเห็นบ่ล่ะมันความในใจมันถามบ่ได้เด้อแต่ว่าข้อดีนั่นก็คือบ่ได้อันปวดแอวใช่ครับนี่สําคัญที่สุดบ่ปวดแอวอันได้กลับไปบ้านไปเฮ็ดเด้อบ่ปวดแอวแล้วก็บ่ต้องมาไถดินบ่ต้องมาพ่วนดินอีกบ่ต้องมาขุดจักแก๊กหน้าก็สิหายกันมันขุดมันปวดหลังเด้อนะว่าจะพืชก็บ่ต้องเอาครับอากาศสะโพงดีจังซี่นะมันก็เลยงามแต่ข้อดีนี่ก็คือเอามูลไส้เดือนนี่เมื่อวานใส่มันอยู่นี่เด้ 4-5 ปีแล้วบ่เคยหนีแยกเดือนนี่ไส้เดือนเยอะมากเลยถึงเวลานี่มื้อแรกมันขึ้นมามันป่วนดินเฮานี่เห็นบ่มันป่วนดินในเฮามันทุกอย่างมันอาศัยอยู่นานร่วมกันเฮาก็ได้ประโยชน์กับมันมันก็ได้ประโยชน์กับมันกับเฮาก็คือได้กินเศษอาหารเศษผักพวกนี้มันกินที่นี่ล่ะเราไปใช้ทานๆแล้วก็ลงมือทำยังไม่ได้ทำบ้านนี้อันนี้ดินทำเองใช่ครับปรุงเองปรุงเองเอามาดูอันนี้ห้าอย่างมองเห็นไหมพี่ดาวมองเห็นไหมต้นทุนเท่าไหร่คะหมายถึงเนี่ยโรงเนี่ยนี่เดี๋ยวมันจะลังจ่ายคงลงประมาณนี้ประมาณนี้ตกที่ 3,000 จะมาพูดอะไรเอาพี่ดาวมึงเอื่อยเท่าดูแลเขาดูแล้วกว้างเมตรเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เมตรคูณที่มาดูมาดูแปลนี่มาข้างบอกใช่แล้วก็สูงจากพื้นมา60จากตรงนี้นะครับวันนี้พาทัวร์บ้านล้อมดาวออร์แกนิกส์นะครับที่บันดุงโอ้นี่ของแท้แดงแดดข้างหน้าไม่ใช่แล้วนี่บนไส้เดือนก็เหมือนพี่เลี้ยงบนขี้ไส้เดือนนั่นแหละใช่ใช่พี่พี่ก็เอาอาหารมาเติมให้มันแล้วแต่มันก็อยู่ตัวมีตัวใช่ไหมนี่มีอันนี้ร้อนไงนี่นี่เรามาดูข้างล่างอ๋ออยู่ข้างล่างเราคุยๆดูน่าจะเยอะว่านี่ไงไส้เดือนเหรอคะใช่ใช่ใช่อันนี้มาจากแจ๊กหรอไม่ของพี่ดาวเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ดาวปล่อยให้มันอยู่ในผักเลยใช่โชว์ช้างนะคะนี่คือกระเพราตอนจะลดไม่มีแล้วไฟครับอันนี้เขาต้องเอาดินไอ้ที่เป็นข้าวเพิ่มมาก่อนว่าจะย่างลงไปเองลากของเขาลงไปเองแล้วก็มาเลี้ยงลงไปเองเลยย่างลงมาแห้งให้ขาดต้องเลี้ยงลงมาแห้งเสียไม้ปักให้เป็นตามเก่าที่จะทำเสร็จแล้วก็ดินไม้ให้มาขาดกันแต่ก่อนปลูกยืนทั้งร่องฝนหนาฝนมาเนี่ยเอาร่องมานี่อันนี้ซื้อไม้ไผ่สดเท่าไหร่คะดีไหมร้อยบาท
ชอบนี้ใช่ไหมคือมันพันธุ์อะไรมันเท่าไหร่มันได้พันธุ์สีละหนึ่งมันได้พันธุ์สีอันพันธุ์อะไรอันนี้ยาหวานอันนี้เนื้อที่เราต่อไปสีใหม่สีสามเหลี่ยมสามเสาของมันนะครับมีค่าขยายตอนนี้ที่คุณปลูกทั้งพันธุ์เนาะครับเขาก็ไปเอามาเจอแต่ขึ้นมาชูดีทับทิมมันบ่ได้พักควันนักสินะมันใหญ่อยู่ด้วยนี่มันละแวะมันบ่สินะฮะนักเที่ยวว่าบ่พักอยู่ต้นโอลิฟออยล์ต้นเขาก็ได้เอาไปที่นั่นไหนในกระเป๋าพี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะเราต้องผลผมเป็นยังไงผมตัดไปทำบาร์บีคิวได้ยังไงใช่คำว่าอันปากมันเลยก็จะได้ดึงเฮ้ยแม่รู้สึกแม่ไปกินน้ำเออหยับแม่รู้จะไปกินเลยเห็นว่าโอเคกับเห็นว่ารสว่าโอเคกินบาร์บีคิวดูดูนี่บาร์บีคิวซี่โครงหมูป่าของพี่สุดยอดเลยเออใช่ใช่ทำซี่โครงบาร์บีคิวอ่ะซี่โครงไม่ได้เอื้อนไม่หมูป่าไม่ได้หรอกได้หมูธรรมดาโอ้โหนี่พริกแดงพริกหยวกฮะเพื่อนเองก็เบซิลเอาขึ้นกันต้นเดียวน้องดาวใช่เบซิลไหมเนี่ยพี่ดาวใช่เบซิลไหมใช่โหดผ้าเบซิลเบซิลตัดเลยเดี๋ยวมันก็ใหญ่มีต้นเดียวอ่ะมีต้นเดียวเป็นไอ้พริกอ่ะต้นอยู่ข้างในอยู่พริกงางามบอพริกอ่ะตกเงยครับตกเงยนี่ไงเอาไปใส่เอาไปใส่บาร์บีคิวงามบอพริกอ่ะนี่แหละพริกอินทรีย์เป็นอินทรีย์แหละมันเป็นอินทรีย์มันทำให้ผ่อนคลายป่ะทีนี้พาไปดูทางนู้นครับครับภาพจักรวาลเก๊กฮวยอันนี้เก๊กฮวยอันนี้มันจริงๆแล้วมันเป็นพริกหนุ่มอ๋อที่จะทำนะโอ้มันใหญ่เกินพริกหยวกเอาไว้แต่เฮ็ดอีหยังกับที่คนเนี่ยเข้าไปตำในพริกหยวกอยู่มั้ยเฮ็ดไอ้น้ำยางมันกินก็ดีด้วยเนาะพอมันได้เนื้อเยอะมั้ยมันเป็นพันธุ์ที่แบบทำเนื้อทำน้ำพริกนี่แหละอินที่มันเป็นอินที่แหละมันงามนะครับมันสิกินได้เรื่อยๆไงอันนี้ผัดเองกินบ่เป็นคือย่างซื้อซื้อปลากินข้าวแล้วหูยังไงพี่ตุ้มค่ะเคยทำอยู่ตอนทำเล็กๆใช่ไหมไม่ได้ฝึกดินเย็นพี่ตองตรงกลางเย็นน่าสนใจน่าสนใจผักดอกตะแคงเด็กเยอะอ๋อนี่ผักแป้นวันนี้พี่ดาวมันคอละนมนมนี้เอามาใช้กับการกระเจี๊ยบเฮ้ยคอละนมนี่เหม็นเลยนมวัวนมสดเอามาทีละตังค์ไม่ผ่านการพาสเจอไรส์เอามาเทใส่หนึ่งเทไว้ใส่กากน้ำตาลแล้วพอในตังค์ก็จะมีบาซิลัสนี่เห็นไหมนมมันจะเหม็นเวลาเขาตักไปใส่บนหลายได้นี่ใส่เทียร์ละ 3-4 ช็อตนึงเนี่ยใช่แค่นั้นพักตอนเปิดมาฟอมจะมีเยอะกว่านี้นะครับตอนหมักเสร็จใหม่ๆครับแค่นี้ครับต้องตักฟอมออกไหมครับพ่อไม่เลยเอาเลยมันมีแก๊สมาครับต้องตักฟอมออกครับใส่ทีละ 2-3 ช็อตพ่อในการใส่เทียร์นึงอันนี้เป็นน้ำหมักปลาได้หนึ่งที่ขอมาล้วนๆยังไม่ทันหมักเลยเด้อไม่ได้4ปีแล้วมากับเทล่องเทล่องอยู่ตรงนี้เลยบ่ทันมีเวลาหมักเกลือแห้งโดดแห้งดีว่าหมักอ๋อแล้วมีท่อเปิดมักนานๆฮะมีท่อเปิดนี่อีกท่อเปิดนี่ไงเวลาเปิดปกติเขาเอาไปใส่ปลากันใช่ทานใส่ปลาปลาขายตามตลาดนั้นก็นี่แหละแล้วก็เอาแก๊สลงข้างบนเอามาใส่แต่นี่เลยเวลาก็เปิดเอาไปใช้แต่ว่าบ่ได้เปิดได้เกลือมันหลายปวดที่นี่จะมีอยู่คนที่มีเบิดเอาไปชิปเป็น2ปีมั้งแกก็ทำน้ำหมักให้เหรอตอนอยู่ทุ่งฝนน่ะไปต่อของแค่นี้ใช่คณะกับปลาคณะแบบนี้ละมุด
คืออะไรพี่กันกันและกันเหรอมันยังไม่ถึงดอกเลยกันและกันดอกมันหอมม่วงอันนี้ชื่อว่าบ้านอะไรชื่อพันธุ์อะไรนะพี่ดาวไม่มีกลิ่นเลยข้าวม่วงเอาอันไหนมาปลูกครับแดงจักรพรรดิแดงจักรพรรดิพี่ดาวบ้านซีซูทูบหรออยู่บ้านได้พันธุ์มาจากตรงเขื่อนน่ะข้าวม่วงอ่ะบอกัญชาหน่อยมาดูตรงนี้อะไรวะอันนั้นบ่ให้เขาใกล้มันยังหอมๆนี่แหละจะไม่ได้ใช่ไหมทางก็ไม่ง่ายกันเลยกลิ่นแรงมากอุโบกปูนเลยนะพี่อำพางอะไรป่ะเนี่ยแบบยัดถังไว้ต้นอะไรถางดาวไอ้ต้นเจ็บกูดที่บอกอะค่ะเจ็บกูดอ๋อนี่บอกพี่เราเพื่อมาดูอันนี้ไม่ใช่บอกพี่มิตรเรามาดูเจ็บกูดนี่ไม่ใช่หรอไปมีอะไรไฮไลท์นี่ไงนี่ไงมาชิมเลยมาชิมเลยนี่ไงวันนี้ดาวมาชิมเลยมาชิมเลยไอ้ต้นอะไรคะแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ได้ไหมพี่ดองต้นนี้เหรอพี่วิ่งถามหาต้นนี้เหรอมันปลูกได้ทุกหน้าเหรอเราแบ็คเบอร์รี่นี่น้ำท่วมนี่นี่แบ็คเบอร์รี่เลยนี่ใช่ใช่เป็นยังไงกินแล้วเป็นไงกินแล้วเหรอมันจะหวานหวานกินแล้วเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเขาไม่ทานอร่อยก่อนแล้วดำๆนะใช่มันต้องดำๆอุ้ยอุ้ยมันมีน้ำ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 เป็นบ่กินได้แต่มันเปรี้ยวอันนี้มันเปรี้ยวนี่ไงน้ำแล้วมันเป็นเครือวะกินได้เลยแต่ลูกเหมือนกันเลยบักทงเทงอันนี้แหละบักโคตรเบอร์รี่ทงเทงยักษ์ทงเทงเนี่ยเราปลูกในระบบอินทรีย์ของเราทำได้อย่างนี้หลังงานแบบนี้เลยนี่ปุ๋ยดินกับปุ๋ยพวกนี้แหละนี่ครับเรามาดูปุ๋ยบัดนี้มาดูน้ำปุ๋ยได้บ่เหม็นเลยครับตรงนี้พี่ดาวปลูกมะเขือเทศด้วยดิทำท่อให้อีกลูกนึงก็ทุนต้องทำอย่างนี้จะไม่ใช้ดีกว่าครับใช่ใช่แล้วกันพบลูกข้างดีกว่าเป็นไงพี่อันนี้2รสชาติมันของของกันลวงบ่คล้ายๆน่าจะพันเดียวกันกับพันของฝรั่งให้หน่อยกินที่เขาบ่กินอันนี้บอกใช่กินเนื้อก็แตกกินเนื้ออร่อยไหมทองเทียนมาดูปุ๋ยมายังไม่เคยเห็นนี่แหละควินซีออร์แกนิกเป็นอย่างนี้ค่ะมันปรุงแล้วมันเป็นแบบนี้มันบ่เป็นเหม็นแบบนั้นอ๋อนี่คือที่เตรียมมาพร้อมใช้แบบนี้3เดือนรับได้อยู่นะเออนี่ใช้ทีละแก้วนี่เอ้าถ้ายังไม่พอเอาลงมาเพิ่มอีกนึงถ้าปลูกพักว่าเป็นก็โยนลงเลยแน่นอนนี่ก็ได้เลยอันนี้ก็สูตรที่บอกกันแหละแต่ว่า2ปียังทางนี้ยังบ่หมดนี่ก็ฉีดทั้งสวนนี่สวนนั่นนู่นนี่ทั้งหมดปดนี่ยังไม่ได้ค่าของมัน900กว่าอ๋อนี่มันได้ยินมั้ยไม่ครบฟันเหรอเสียแป้งเพื่อสลายพร้อมใช้นี่มาดูปุ๋ยนี่ใครที่รับไม่ได้ปุ๋ยออร์แกนิกใครว่าเหม็นมาดูที่นี่อันนี้ไม่เหม็นแล้วเหรอคะอ๋อไม่เหม็นแล้วปล่อยมาแล้วอันนี้มันจะเหมือนกาแฟที่เราปั่นกาแฟสดอันนี้ที่เขียนใส่กระดานนั่นแหละจิบได้ที่ตักด้วยเลยครับข้างล่างที่เป็นปลาขึ้นมาก็จะเป็น4 5อย่างอันนี้คือปุ๋ยไม่ใช่สารปลาก่อนกากน้ำตาลคือปลาจะท่องได้เลยท่องในหัวมีปลามีนมมีปลาขี้หมูอันแรกใช่ใช่ครับอันที่2ใช่ครับอันนี้อันที่2แล้วไม่เอออันที่2แต่ว่ามันสำหรับบำรุงใบจะบำรุงลูกอีกทางนู้นเอาไว้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันจะหลงอันนี้พืชใบทั้งแยกไม่ต้องการในโรงเรียนใบอันนี้ชอบโรงเรียนอันนี้โรงเรียนทำคำกับลูกชายครับแต่ว่าผมกับแม่เขากระดาษเลยทำอันนี้30วันหล่อขึ้นมาเองไม่ทันเดือดเลยยังไม่ทันสุกเลยยังเหลืออยู่เลยเอาพี่รีวิวหน่อยเนี่ยชัดให้พี่อ่ะใช่จับเลยเหมือนที่เราอ๋อนี่ลูกมันยังเล็กใช่ไหมเหมือนของยังไม่ทันหรออ่ะรสชาติเป็นไงจะออกเปรี้ยวหวานเพราะว่ามันยังไม่ได้ไหมรสชาติลูกขนาดหรือว่าอายุทำไมมันยังไม่โตเหมือนของของการหลวงอ่ะใช่ไงโตไปเด็ดตะกี้มันหลุดมือใช่ชิมได้แค่แบบกัดเข้าไปมันแบบเสียงดังเด็กเขาไม่โกหกหรอกเอาเก็บไปยังลูก
เก็บไปให้แม่ยังเลยครับขอบคุณครับแล้วก็น้ำไม่กินไม่กินหรอกนี่ครับเครปรูทเบอร์รี่นะครับตัวเดียวกันกับของโครงการหลวงนะตัวนี้มันน่าจะรับพันธุ์ใช่ไหมพี่ใช่ๆโครงการหลวงมันจะลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่านี้นะตัวพันธุ์ใช่ไหมมีใช่ไหมคะมีครับมีแหละเขามาจากของได้ว่าเขาโครงการหลวงครับเราทำทุกตอมาชิมกันมีมันเปียกเหมือนชั้นไหมเปียกยันขนาดเปียกไหมตอนนี้อาบน้ำเนื้อเพิ่งคุ้มหน่อยบ่แซ่บเปรี้ยวอืมแซ่บแซ่บบ่แม่นหนังกล้วยเนาะก็ไม่หวานเหมือนอ้อยอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะครับมีหนามเหรอเพิ่งรู้ว่ามันมีหนามแบล็คเบอร์รี่พอแล้วพี่น้ำพอแล้วกำลังจะหักลูกพอแล้วเก็บแล้วต้องกินไม่ให้เก็บแล้วมานี่ปูปลาทำไมชิมดิเกิดแม่หัวกลางต่อครับแค่ถามนั่งตอบได้ผ้ามงของพี่ดาวนี่เกรดไหนนี่พี่ดาวของพี่ดาวร้อยหรือ150นะครับตอนนี้150ครับ150เหรอ150ก็พอได้อยู่เนาะเอาไว้อยู่ได้200มันหนักจัดไปยังว่าแหละผมก็เปลี่ยนเป็น150เหมือนที่วันนั้นนะครับเล่นเล่นยิ่งขึ้นไปยิ่งเล่นขึ้นอยู่จะให้ลูกเรียกมือมันแต่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 โอ้มะนาวครับมะนาวครับแค่เดือนพอมารอบเครื่องนี้ไฟเดือนนี้ที่ไหนดูอ๋อมีใช่ไหมเจนตาจีมันไม่แดดไปหรอพี่พอมารอบมันไม่แดดไปหรอเนี่ยอย่างนี้ละค่ะอะไรมันร่วงเดี๋ยวของเจ๊เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินอันเดิมเลยอันนี้เขาใช้มอเตอร์พักไว้2อาทิตย์ไว้ให้น้ำทีนี้ก็จะมีต่อมาเป็นปุ๋ยมวลไส้เดือนนะครับปุ๋ยมวลไส้เดือนนี่แหละค่ะในถุงในถุงนี่แหละค่ะซื้อมาป่ะมวลนมไหมมวลไส้เดือนแบบนี้ถ้าตัวเล็กและไข่ออกรูดิมันสีทางต่างกันเนี่ยออกรูดิไข่ครับตัวนี้น้อยมันจะออกอยู่ก็ได้มันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าตัวใหญ่จริงๆมันก็จะล่องมาทางนี้นี่นี่มันก็จะล่องมากระลาบ้างนี่ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่มันจะล่องมาเนี้ยมันจะใช่ครับอันที่ร่อนลงข้างล่างไงใช้งานอ้าวเหรอเพราะว่ามันละเอียดละเอียดก็ละเอียดไงที่ร่อนแล้วเอาไปตรวจแล้วเขาว่าผลสลับไม้ผลทุกชนิดก็คือมวลไส้เดือนตัวนี้เอาไปเลี้ยงกันบ่สองเดือนผสมพันธุ์ออกไข่มากกว่าเวียนเนี่ยสิล่ะไปแล้วผสมพันธุ์ออกไข่ภายใน7วันเวียนสิล่ะสิบ่ได้เต้าเกลือถ้าใครอยากจะทำเป็นธุรกิจได้เลยขายมูลไส้เดือนขายน้ำหมักไส้เดือนขายสีไส้เดือนได้อันนี้ขายกิโลละ35บาททั่วไปที่คนต้องการผมเพิ่งขายสิครับถ้าเกิดน้ำหมักมูลไส้เดือนขายโลเท่าไหร่คือเอาน้ำไส้เดือนเอา25มูลไส้เดือนแต่เขายกตันก็ไม่ถึงพี่ตอนนี้ตันละหมื่นเองเอาแปลเป็นตันดิยกตันเลยตันละหมื่นผมก็เฮ็ดอยู่เดี๋ยวคู่แล้วมันจะปล่อยออกแล้วโอ้โหสุดจัดคุยน้ำทั้งผมเจอแล้วอยากได้แล้วเนี่ยผักชีสรักสันเนี่ยเด็กหน่อยงูคุณพี่ยังสิแหละพี่แปนโอ้เท่เด้พี่เท่เด้นักคุณนี่ไปสำรวจดูไหมนี่เลยบ่มีนะมาใส่ตัวนี้รับ1กิโลน้ำตาลนั่นใส่น้ำตาล1กิโลใส่ไว้ถังลอยถังนี่ไม่ถึงนะ60ลิตร
พราะนี่เวลาเฮาสิเฮ็ดมาเฮาก็ไปฮอดอันวัสดุปลูกของเฮาน่ะพอดีมันมาเท่ากับค้อนโคกันนี่ก็มากองไว้ตรงนี้เมื่อกี้เก็บไปแล้ว15วันเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลย15วันใช่วันที่16เอาไปเลยแล้วก็ผสมน้ำเหมือนพ่อว่าแล้วค่ะอะไรนะสีออนกับน้ำไม่ไอ้ตรงนี้ตั้งหากอันนี้ต้องใส่เยอะกว่าอันนี้เขาเรียกว่าทำให้มันชุ่มไม่ให้มันแฉะตอนเท่าผสมกับไอ้พวกเนี้ยพวกวัสดุปลูกที่มีอยู่ตรงนี้อันนี้คือเอามาทำเพื่อทำปุ๋ยสารอาหารในสารแห้งปุ๋ยแห้งในกระสอบเนี่ยอันนี้เป็นสูตรที่2เนี่ยเป็นน้ำหมักผลไม้ทำให้เกิดผลมะพริกด้วยนี่มะพริกอยู่ในกระถางกะละมังทั้งหลายเห็นมะดอกกาซาไว้นี่เกิดจากถังนี่เปิดดูด้วยนี่น้ำหมักผลไม้นี่แหละถ้ามันเป็นปุ๋ยจะเป็นที่นี่คืออะไรครับคือน้ำหมักปลาแต่ว่าตบท้ายด้วยน้ำหมักผลไม้สำหรับบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะโพแทสเซียมไม้ผลคือถังนี่ถ้าไม้ดอกไม้ใบถังนู่นมันใบจะเป็นน้ำไหมผมมันจะเป็นก้อนเป็นกากจะเป็นเหมือนกันเป็นขี้กันเศษกากมะพร้าวบอมันเป็นขี้กันถ้ามันเป็นแล้วมันจะเป็นนี่อันนี้ผมใส่อ้อยอ้อยธรรมดาโอ้ชันขาดอ้อยอ้อยธรรมดามันเป็นอ้อยน้ำตาลเชิงเดียวครับมันจะทำให้พืชได้สูดใช้ได้เลยก็กรองน้ำครับนั่นแหละนี่คือส่วนที่เราเอาไปพ่นนะพี่ขี้กันอันนี้อันนี้ใช่ไหมที่ใส่4ช้อนใช่อันนี้4ช้อนอันนั้นก็4ช้อนขี้กันแต่ว่านี่สำหรับบำรุงผลอันนี้บำรุงผลในโรงเรียนบำรุงใบ20 cc ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอันนี้ก็คือน้ำหมักผลไม้ยายเช่งนี่16มากเลยมาเทใส่ในนี้น้ำบ้านที่มันเหี่ยวลงหมดแล้วเนี่ยพี่ต้องไปหมักน้ำหมักให้ผ่านก่อนอันนี้ก็คือสูตรทำสุดท้ายใช่ไหมครับที่ว่าเอาไข่อาหารไข่ประเทศชิมดิพริกเข่งครับพริกเข่งมะเขียบพี่มะเขียบโอ้ใส่ส้มตำใช่เอาไปดูหน้าไม่ได้ใส่ส้มตำมาเนี่ยเขาสลัดเองครับพริกขี้ฟ้าทำเป็นปลาปลาเป็นปลาของพี่เข่งมากร้ายก็ใบพี่ขายให้คนนักเนี่ยมากร้ายก็ใบขายให้คนมีตังค์ร้อยหนึ่งค่อยกันจะซื้อเนาะเข่งเนี่ยซื้อเลยก็ต้องคนเนี่ยต้องเข้าไปดูพอจะได้ไม่ต้องห่วงเลยบางทีที่กันยกระดับแบบนี้แหละตอนนี้หนูเปิดร้านตอนนี้เปิดร้านอยู่บ้านร้านตาวะพี่มาที่29เดี๋ยวไปชิมฝีมือเขาเดี๋ยวให้เขาไม่ก็นึกว่าเพื่อนทำให้จริงมันรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านส้มตำเดี๋ยวฉันหมอดูฉันได้ไหมเนี่ยหมอดูได้ไหมเนี่ยหมอดูจริงเปล่าใกล้สิได้ครึ่งนึงเติมน้ำเติมกากน้ำตาลเติมลำมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ต้องมาเฮ็ดอีกมันเถื่อนมีเชื่ออยู่แล้วพอต้องไปซื้ออีกตอนสุดท้ายทิ้งไว้วันนี้ให้เป็นเพราะว่ามันจะครับถ้าทิ้งไว้3วันถึง5วันไม่เอามากรถจากลาดปุ๋ยขอลาดปุ๋ยแล้วเอาต่อไปมาลาดได้75วันเสดาเฮ็ดมาโดนเป็นบ่ได้เฮ็ดแล้วก่อนที่จะขาดก็เชื่อมาขาดบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาจะมาส่งผมก็ได้มาขึ้นใหม่ๆใหม่ๆขึ้นมาอะไรเมื่อวานเขาบริษัท20 30เอามาดูตรงนี้ผมกันแดงมาเลยมาสามีขาดตามมาแล้วมาเบิ้งมาดูแบบนี้มาเบิ้งใหม่แบบไม่รักใหม่ทำไมได้กลิ่นมาก่อนเลยมาดูอันไปเริ่มสีเลยไปสีข้าวอ๋อหลังจากทำข้าวเนี่ยแล้วเขาจะไม่ลงสีเลยอ๋อสีข้าวนี่ลองนวดเอาเครื่องนวดข้าวนี่ต้องตีที่พ่อว่าเนี่ยใช่ประดิษฐ์ประดิษฐ์ทำเองเจ้าบอกว่าใช่เลยนี่ใช้ประดิษฐ์อยู่แล้วนี่อ๋อใช่นี่ใช่เหมือนกับรถสีข้าวเนี่ยมาเครื่องนวดข้าวเนี่ยเฮ็ดเองได้เลยเม็ดอินทำเองเนี่ยแต่ว่าอันเวลาเฮ็ดก็ต้องเป็นที่แต่ว่าในสายที่ได้ดูจะมันแห้งต้นแบบเครื่องต้นแบบจะยังไม่จบลิขสิทธิ์ใครมีปัญญาเอาไปทำได้เลยพวกหวังพี่เบิ้มนี่มันแรงเนี่ยจดลิขสิทธิ์สายบัวปฏิบัติงานกับปิดตัวเองมั้งปิดล็อกน็อตแล้วก็เข้ามา
เอาเอาข้าวยัดไปนี่เอาข้าวยัดไปตีข้าวทั่วไปเครื่องตีข้าวทั่วไปยัดตัวนี้มันก็ตีเครื่องออกคุณข้าวออกตัวนู้นมอเตอร์กี่แรง3แรงอันนี้คิดเองครับเองทำงานใช้ได้แล้วแต่ผลคนที่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้าวยึดข้าวแล้วนวดไม่ได้นวดไม่ได้เพราะมักเข้าเครื่องนี้อันนี้จบเลยมาในว่าในประตาเดียวแล้วก็มักเข้าเครื่องสีมันอันนี้เครื่องนี้ซื้อเองนี่พวกบริเวณเหลือได้พวกขึ้นอินอันนี้สีได้และข้าวข้าวกล้องและข้าวขาวอันนี้ละหมื่นครับอันนี้สองหมื่นค่าทรงพันหนึ่งเป็นสองหมื่นหนึ่งพันบาทเขามาทรงวัดบ้านนี่ห่อแม็กนัมสวิตกับเบอร์ง่ายข้าวห้องขี้ตัวนี้เป็นมันจะเป็นข้าวขาวเป็นมันในเพิ่มจะเป็นข้าวกล้องดีเนี่ยพอดีมั้ยถ้าเครื่องเอที่นี่มันครบวงจรเลยเอามาดูปุ๋ยอันนี้ได้ผลไม้ล่ะคะน้ำหมักผลไม้มาดูได้บ่อยสร้างเขาไปก่อนเอาไปซ่อนเอามันเอาไปเองเสมอดข้าวอายุ14ปีผู้ใดว่ามักผลไม้แล้วสวยมากด้วยขายไปแล้วดอกยังคือเก่ายังโคโลอยู่เอ้าขายไปแล้วเกลือดอกเขาตัวเขาตัวดอกว่ามันเปื่อยเพื่อนเห็นบ้านมีแต่บักมีแต่บักมังคุดเห็นบ้านนี่บัวหน่วยเด้อตอนนั้นน่ะมังคุดมันราคาถูกก็มักไปเลยเห็นบ้านตั้งเนื้อก็มีที่เขาว่าอันเอามาหมักแล้วมันเปื่อยเขาตัวเอาตัวลงมันไม่เปื่อยนี่เด้โคโลอยู่นี่นี่เด้ว่าแม่หนูกับว่าเป็นที่ลาแต่ว่าหนูก็ไม่เคยคนสักทีนี่เด้ใหญ่เขาตัว14ปีแล้วยังซ้ำนี่อยู่เนี่ยว่าเหม็นแบบเอาดมบ้างมาดูปลาที่หมักมาเนี่ยมาบ้างปลาที่หมักแล้วอันนี้อาจจะไม่กินจะน้อยหมักได้1ปีข้าวกล่องอาจจะน้ำของมันส่วนเนื้อมันเอาไปทางนู้นอันนี้ปลาล้วนๆนี่เห็นป่ะเนี่ยอันนี้แบบเข้มข้นเลยนะนี่เข้มข้นหนอนใช่มันไม่หนอนมันก็ธรรมดากําลังสิอันนี้แหละหลายเทื่อแล้วมีหนอนป่ะมีนี่แหละนี่เห็นป่ะนั่นเห็นป่ะของแท้เลยนี่นี่แหละไม่มีเคมีต้องมีหนอนมันจะเป็นแบบนี้มันถ้าเอาไป10ลิตรเอาไปตามตั้งสูตรนั่นน่ะที่ว่า10ลิตรเอาไปตักตรงนี้ที่มันเป็น10เป็นเข้มข้นแล้ว10ลิตรนี่เอาไปทีละ10ลิตรใส่อยู่ถังนั้น2ปีจำนั่นล่ะมันไม่ได้ใส่หลายคิดเบิ่งเอาคิดเบิ่งเอาสิเป็นตะทุกบ่เนี่ยโรงงานไปปุยแล้วถูกเออเขาก็ไม่ได้ขายก็ว่าเฮาอย่าไปทําเลยเกษตรอินทรีย์มันไม่ได้ผลเพราะว่าเขาจะไม่ได้ขายปุ๋ยไม่ได้ขายปุ๋ยใช่อันนี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้สําหรับหมักเห็นป่ะเวลาเข้ามาอบรมก็ให้เขาพวกนี้ละไปอยู่นี่เลี้ยงเอาไว้หลายปีแล้วบ่ทันตายเชื้อที่เขาบอกว่ามันเชื้ออ่อนมีแต่เฮาละอ่อนแต่มันบ่เคยอ่อนเลยนี่ก็เป็นปุ๋ยให้กันเนี่ยมาไปว่าได้มีหยังเลยนี่ใส่แต่ปลาล้วนๆทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาเหรอคะใช่ใส่บันไดปีนไปให้หมดความอยากได้เด้ถึงตอนน้ำท่วมตรงนี้ไม่ท่วมเลยครับแต่ว่าเลยจากไอ้ตรงต่อด้วยเท่าไหร่อันนั้นในปี62ผมได้วัดใหญ่ยืนนั่นแหละค่ะอันนั้นมีปลามีจ้าปวกมีลำมีกาบางเรื่องมันเปื่อยไปเปื่อยปลาพอดีไปใกล้มาดูมันใหญ่ยังโอ้ยเป็นก้อนอยู่เลยอันนี้เป็นก้อนโยเห็นป่ะที่หมักด้วยกะน้ำตาลหมักด้วยลำหมักด้วยไอ้เก็ดปลาล้วนๆเลยเนี่ยยังเก็ดปลาล้วนๆเห็นป่ะแต่ถ้าหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ผมเอามาทั้งพอรอ2พออะไรมันปีเดียวมันเละเลยบ่เหลือเลยเด้อเนี่ยข้อแตกต่างสิบอกให้มันจะมีบาซิลัสไอแป้งข้าวหมากใส่เข้าไปมันเละเลยเลยตัวนี้ยังเป็นเกล็ดปลาอยู่เหมือนเดิมฮะกลับไปง่ายๆจุลินทรีย์จุลินทรีย์บาซิลัสแลคโตบาซิลัสโมโนคาซีอีกของญี่ปุ่นขอมาที่นี่ที่ดังที่ดังครับมาดูบ้านฮะดูบ้านได้ยังไงดูบ้านอ๋อเดี๋ยวดูเครื่องดัดเหล็กไหมครับเครื่องดัดเหล็กเนี่ยหรอว่าอยู่ว่ามันเครื่องอะไรอันนี้เป็นเครื่องดัดเหล็กนี่ของอันยอดคุณเฮ็ดเองนี่ดัดทั้งหมดในโรงทั้งหมดใช้เครื่องนี้อ๋อ
อ๋อฮะทำเองคิดเองคลองทั้งหมดเนี่ยคลองทั้งหมดในโรงในโรงเรือนในโรงงานเนี่ยในโรงงานทั้งหมดใช้เครื่องนี้ดัดตัวอย่างหมุนไปสามรอบออกมาโค้งเลยแล้วก็ประกอบข้อ5เลยทำเองไปยืมใช้กันแจ็คก่อนถ้ามองนี้มองไม่ออกหรอกต้องดูตอนต่อเดี๋ยวใช่แล้วทันใดดีพอเครื่องนี้ไม่แต่อันนี้มันจะใช้มั้ยนี่อันนี้ผมมีอยู่มีนี่ดันเล็กใช่อันนี้ไอ้ตัวนี้ผมมีอยู่อันนั้น 1,500 ซื้อมาบ่เคยได้ใช้แม่นบ่ครับอันนี้อันนี้สิเด้อแล้วเวลาจะใช้นี่ใช้ทิศสมมุติเอาเหล็กกลมเข้ามาอันนี้โค้งแล้วเอาตรงๆมั้ยบ่อันนี้ก็เป็นไทดึงไทได้อ่ะสมมุติอย่างนี้เวลาจะดีนะเวลาเนี่ยเข้าเข่ามันดีมากเลยอันนี้คืออันลูกกิ้งของงานประตูม้วนประตูบ้านซื้อมาว่าให้มันเป็นแบบนี้มันกดลงไปมันเป็นคล้ายๆ2อันเห็นป่ะบังคับไว้ตัวนึงอยู่ข้างตัวนี้กดลงไปแค่นั้นเลยหลักการมันมียอดเป็นผู้เฮ็ดเพราะว่าพอเขาว่าเขียนเปลี่ยนไม่เลยไปทันเขาก็เฮ็ดเองของเขาออกมาก็เห็นแต่ยี่ด้วยล่ะกดตรงกลางให้มันโค้งแสดงว่าตรงกลางให้มันโค้งมันก็จะงออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพอไปดูใน YouTubeเครื่องดัดเหล็กแบบแฮนด์เมดกว่าท่านท่านสิสอนเฮาเฮ็ดรอดเห็นป่ะล่ะแล้วก็หมุนเข้าไปมันได้กลับไปกลับมาว่าไปเฮ็ดนี่มาดิค่ะเห็นป่ะถ้าหมุนได้เต็มที่เห็นป่ะมันสิดึงไม่เหลี่ยมได้หมดนี่เห็นป่ะเหล็กมันก็จะสอดอยู่แบบนี้เห็นป่ะเวลาจริงๆแล้วครับเวลาหมุนป้าเขาได้ครับเข้าหมุนนี่นี่หมุนไปสุดถนนป่ะครับพอดีก็หมุนลงมาอีกปุ๊บคนทำเขาจะรู้ว่าจีจังหวะแต่กับม้วนกับเคลื่อนมาเนี่ยมันก็จะไปทั้งหัวมามันก็จะมันงอองศามันองศานิดเดียวครับนี่แต่แล้วก็ม้วนเอาไปอีกปุ๊บเขาก็จะคอนทำเขารู้ม้วนกับเคลื่อนปรับสามเทืองเป็นพร้อมแบบนี้เลยถ้าอยากให้เป็นอันวงกลมมากกว่าม้วนลงไปอีกเฮ็ดไปให้มากกว่าเป็นวงกลมเลยนะก็ว่านี่มันสีเลือดไว้ฟ้านะไม่ได้อันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้เลยอันนั้นหักเก้าสิบซื้อ10ตัวก็ไม่เท่ากันสักตัวจริงครับไอ้ตัวนี้มันขาดติ๊กอีหลีทำโลทั้งหมดได้หมดเลยนี่ข้อเลขาใดว่าห้าซ้ำไหนหมุนไปข้างที่หนึ่งคือเล็ก6เมตรบ่หมุนกับเคลื่อนคือเป็น6เมตรเองก็ต้องไปหมุนกับเคลื่อนพอดีแล้วก็ว่างไว้จ๋องแจ๋วไอ้ทำเองครับจำเลยก็เลยสั่งว่าเลขาสีดอกเบิ่งจำอันนี้ลองแล้วไปตัดโครงคอกหมูไม่ได้เขาเลิกแล้วเหรอครับเป็นแฟนเขายังสูงอยู่